คุณกำลังอยู่กับ Investing Podcast by investing.n.th ร้านหนังสือเพื่อนักลงทุนทุกคน Investing on yourself กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวสังสรรค์หนังสือหุ้น by investing.n.th และผู้อ่านทุกคนนะครับสำหรับรายการ Investing ในวันนี้นะครับเราจะมาถกประเด็นเกี่ยวเรื่องตกตะกอนความคิด Mindset Secrets for Winning ถอดความคิดเทรดเดอร์ผู้ชนะของคุณมาร์คมินิเวนี่นะครับผมโดยในวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ปุ๋มนภัสประมลพันธุมะพาณิชย์นักแปลของเรานะครับสวัสดีครับพี่ปุ๋มนะครับผมสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยสวัสดีค่ะ okay. ผู้ฟังทุกท่านนะคะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงตกตะกอนความคิดหนังสือนะครับในวันนี้ก็หยิบเล่มล่าสุดนะครับเล่มของคุณมานะครับ Mindset Secret for Winning นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เพิ่งออกไปเมื่อสักประมาณเกือบ1เดือนแล้วครับในวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านน่าจะได้อ่านมาไม่มากก็น้อยแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงแล้วนะครับในรายการของทางห้องสมุดมารวยนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะ wrap up ความคิดนะครับผมสามารถไปรับชมรายการที่พี่ปุ๋มได้ไปออกกับห้องสมุดมารวยได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งมาตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมี wrap up คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับหนังสือ Mindset นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ว่ากันตามตรงสตรัคเจอร์ของหนังสือครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับพาร์ทแรกนะครับเป็นพาร์ทที่พูดเกี่ยวเรื่องของการควบคุมชุดความคิดนะครับซึ่งชุดความคิดตรงส่วนนี้เป็นเหมือนกับเทรมเพลตที่ดีในการที่จะทำให้แบบเรามีเครื่องมือหรือว่าเครื่องรางในการที่แบบเทรดให้ได้อย่างเรียบง่ายอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วครับแก่นแท้ของการเทรดนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับหรือที่เราเรียกว่าหลัก 3M นะครับเอ็มแรกคือเมธอดนะครับผมหรือคือหน้าเทรดแนวคิดของเรานะครับว่าแบบโอเคฉันจะเทรดยังไงดีอันที่2นะครับผมก็คือ money management นะครับการบริหารจัดการเงินนะครับและอันที่3ก็คือ mindset นะครับผมในหนังสือ3เล่มนะครับของคุณมาร์คนะครับเล่มแรกก็คือเล่มสีฟ้านะครับผม Trade Light at Stock Market Wizard ตรงส่วนนี้ครับจะเน้นในเรื่องของ method เป็นส่วนมากนะครับเล่มต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของ Think and Trade Like a Champion ตรงส่วนนี้ครับจะมีเรื่องของพูดถึงการที่แบบเทรดแล้วหมุนรอบนะครับส่วนนี้ผมมองว่าเป็นเหมือนกับการพูดถึง money management เนาะและเล่มล่าสุดเนี้ยครับก็คือเล่ม mindset นะครับชื่อก็ตามตรงเลยครับจะเป็นพูดถึงเรื่อง mindset ทั้งหมดนะครับ3เล่มนี้ครับผมเล่มของ mindset ผมว่าเล่มนี้ครับอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวกับการเทรดที่น้อยที่สุดแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า mindset นะครับจะเป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถ operate ในตรงส่วนของ method และก็คือการที่จะทำ money management ได้อย่างตรงจุดนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นการฝึกซ้อมนะจนแบบมีความช่ำชองเลยนะครับพาร์ทของการฝึกซ้อมให้มีความสมบูรณ์แบบช่ำชองตรงส่วนนี้ครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของการสร้างมโนภาพเสมือนนะครับผมแล้วก็คือจะเป็นการฝึกซ้อมในใจนะซึ่งในเล่มนี้ครับเขาจะมีการพูดถึงนะครับเรื่องของการเทสนะครับว่าแบบซ้อมแบบไหนถึงจะกำลังดีนะครับตรงนี้ก็มีสรุปหยุดก็คือลงมือแค่ 25% นะครับแล้วก็คือซ้อมในใจ 75% อันนี้เขาจะเป็นเหมือนกับการเทสกับทางนักบาสนะครับว่าแบบให้นักบาสนะครับพยายามชูลูกให้ลงห่วงแบบในใจสักประมาณสัก75นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยลงมือ25นะครับซึ่งผลปรากฏออกมาว่าการที่แบบเรามีการซ้อมในใจตรงนี้ครับมันทำให้แบบต่อมานะครับก็คือจะมีการกระตุ้นนะครับผมให้แบบมีความเหมาะสมนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับการกระตุ้นนี้ก็เป็นเหมือนกับการกดดันหรือคือการฝึกซ้อมให้แบบอินเทนส์ให้แบบกำลังดีนะครับเพื่อที่เราจะได้มีประสิทธิภาพต่อมาก็คือจะเป็นการสร้างวงจรนะครับผมในการที่แบบเราทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างการเทรดตรงส่วนนี้ครับการสร้างวงจรก็คือการที่แบบเรามีหน้าเทรดที่ดีและหลังจากนั้นก็คือพยายามทำตามระบบนะครับผมหลังจากนั้นก็มีการจดบันทึกว่าแบบระบบเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งว่าตามตรงแล้วคือการเทรดเองคือเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าในอนาคตนะครับกราฟราคามันจะไปอยู่ที่จุดไหนดังนั้นแล้วคือสิ่งที่เราทำได้คือทำตามที่หน้าเทรดนะครับผมมีจุดเข้าซื้อเข้าขายที่ชัดเจนมีการวาง money management ที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เรารับได้แล้วคืออยู่ในหน้าเทรดของเราประมาณนี้ครับต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับซึ่งคุณมาก็แนะนำได้เรียกได้ว่าเหมือนเป็นโค้ชคนหนึ่งเลยครับก็ในหนังสือเล่มนี้ก็คือจะมีการยกตัวอย่างโค้ชกีฬามาหลายคนเนาะแล้วคือมีการยกตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวกับ mindset มาหลายเล่มนะครับการดูแลตัวเองตรงส่วนนี้ก็คลาสสิกทั่วไปแล้วคือเรียกว่าคลาสสิกเนเวอร์ดายเลยนะครับก็คือนอนให้พอดื่มน้ำไม่พอนะครับและหลังจากนั้นก็คือการลงมือทำจริงนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับการลงมือทำจริงเนี่ยมันเหมือนกับการเข้าโซนเลยนะครับซึ่งการเข้าโซนตรงส่วนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในระดับ 90-100% เลยนะครับแล้วคือการที่แบบเรามีความโฟกัสและตั้งมั่นอยู่มีความเป็นกริดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือจะเป็นพาร์ทพิเศษนะครับซึ่งว่าตามตรงแล้วจะเป็นส่วนที่มีความยาวสักประมาณ10หน้าแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าตรง10หน้าตรงส่วนนี้ถ้าสมมติว่าใครเผลอเข้าไปร้านหนังสือแล้วอ่านแค่เฉพาะ10หน้าหลังตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าพอจะคุ้มค่าอยู่นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ซื้อหนังสือกับเราก็
ดีเหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้ครับเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของการใช้ความคิดอย่างมีจุดหมายนะครับเป็นเหมือนกับการที่เราตั้งมั่นมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตลอดไปนะครับซึ่งการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งตลอดไปได้นั้นมันก็คือจะต้องมีการรับคมกิจวัตรประจำวันให้แบบมีความแม่นยำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับตรงนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำ time management ด้วยซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ไม่เลวเลยนะครับก็คือตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นอะไรประมาณนี้ครับจะมีการให้เวลาที่แบบ intense กับเราสักประมาณ15นาทีอะไรประมาณนี้ครับและตรงช่วงระหว่างกลางวันตรงส่วนนี้ตรงนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากผมอยากให้ทุกท่านได้ลองอ่านนะครับแต่ว่าแม้จะมีสักประมาณ10กว่าหน้านะครับในตอนพาร์ทสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้อ่านแล้วทุกท่านอาจจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับส่วนของการแรปอัพเนื้อหาคร่าวๆนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราจะมาตกตะกอนไอเดียกันนะครับโดยผมเองก็มีคำถาม3ข้อนะครับที่คิดได้ว่าน่าจะเป็นคำถามที่สำคัญและคิดว่าทุกท่านต้องการที่จะตกตะกอนไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ครับผมก็เลยอยากหยิบยกมาถามพี่ปุ๋มนะครับว่าพี่ปุ๋มมีไอเดียเช่นไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับผมคำถามข้อแรกเลยนะครับที่อยากถามก็คือวิธีการรับมือนะครับเมื่อพบกับการขาดทุนหนักและการเยียวยาจิตใจเป็นคำถามที่เข้ากับสถานการณ์มากเลยนะคะใช่ครับเซตลงมาอยู่ในกรอบล่างนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาดูตลาดตอนนี้นะครับผมและใครที่ออกตลาดไปสักสัปดาห์หนึ่งถือว่าท่านโชคดีมากเลยนะครับโอเคครับผมค่ะก็คิดว่าตอนช่วงนี้หลายคนก็คงมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เนาะรู้สึกแบบหดหู่ท้อแท้แล้วก็จิตใจแบบไม่ค่อยโอเคขาดทุนหนักอย่างนี้แต่ในตรงส่วนนี้นะคะคิดว่าขาดทุนก็ขาดทุนก็เป็นตัวเงินเนาะเป็นนามธรรมอย่างนึงจิตใจที่แบบรู้สึกท้อแท้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรูปธรรมมันจะแบ่งการเยียวยาเนี่ยออกเป็นสองส่วนในหนังสือของคุณมาร์คเล่มนี้นะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับจิตใจก่อนเป็นลำดับแรกเพราะว่าความเชื่อของเราอ่ะก็จะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ทุกสิ่งโดยส่วนตัวคำแนะนำของคำถามนี้นะคะเราก็ควรจะเอาการรีเฟรชจิตใจขึ้นมาตอบเป็นคำถามแรกแล้วก็ขาดทุนหนักเป็นคำถามที่สองก็ส่วนในเรื่องคำถามแรกเนี่ยถามว่าทำจิตใจยังไงรับมือกับภาวะช่วงนี้ก็ให้ไปกินชาบูรีแลกซ์นะครับผมชาบูจะเยียวยาทุกสิ่งค่ะตอนนี้ไม่ได้ตอบมั่วนะแต่ก็ไม่อยากให้ซีเรียสมากเกินไปตามในหนังสือเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมโนภาพตัวตนดังนั้นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองลงไปติดลมในร่องลึกของวันที่พวกเขาทำได้ไม่ดีพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้พวกเขารู้แน่ชัดว่าไม่สามารถจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้จากการฝึกซ้อมแย่ๆรวมถึงเขายังต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเก็บเกี่ยวประสบการณ์เชิงลบเข้าไปฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกดังนั้นพวกเขาจึงตัดทอนช่วงเวลาอันเลวร้ายนั้นให้สั้นลงเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนก่อนแล้วค่อยกลับมาพยายามอีกครั้งในวันหลังชาบูใจเยียวยาทุกสิ่งเช่นเดียวกับปลาส้มแซลมอนนะครับผมกล่าวโดยสรุปก็คือคุณมาร์กเนี่ยต้องการที่จะเน้นในตรงส่วนของการเยียวยาจิตใจก่อนเนาะเพราะว่าจิตใจแล้วคือการมีมโนภาพสำนึกตรงส่วนนี้ครับจะเป็นเหมือนกับการที่ช่วยเชฟให้เราแบบอยู่ในร่องในรอยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คือต่อมาก็คือหลังจากที่แบบเรามีจิตใจดีแล้วการกระทำมันก็น่าจะดีได้มากขึ้นนะครับผมดังนั้นก็วิธีรับมือขาดทุนน่ะตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบไหมพี่หรือยังไงดีครับใช่ค่ะในส่วนที่สองเนี้ยมันก็จะตอบให้วนไปเกี่ยวกับส่วนแรกนิดนึงเนาะเมื่อเราแบบเชฟใจให้เข้าที่แล้วเหมือนเราปรับหางเสือเรือให้กลับมาตั้งตรงแล้วนะคะเรายังมุ่งหน้าไปที่จุดหมายเดิมเนาะเราจะไม่เปลี่ยนจุดหมายความพยายามที่เราลงไปการขาดทุนที่เรามันเกิดขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอันนี้ต้องกลับไปปรับ mindset ในส่วนแรกไปอ่านหนังสือของพี่มาร์กอย่างละเอียดทุกบรรทัดทำความเข้าใจแล้วก็จะเก็ตไอเดียว่าถ้าเราปรับความคิดว่าการขาดทุนหนักอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เจ็บปวดนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการตรงเนี้ยเราก็จะกลับมาดูบันทึกของเราว่ามีตรงไหนที่เราจะต้องแก้ไขเราจะต้องพยายามตรงไหนต้องปรับตรงไหนพี่มาร์คตัวพี่มาร์คเองอะค่ะเขาก็เคยเจ๊งหุ้นเนาะก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาเจ๊งรอบแรกไปเพราะว่าเขาใช้หูเทรด
เขายังไม่มีความรู้มากพอเขาเจ็บครั้งแรกเขาก็กลับไปทำการบ้านหาความรู้กลับมาครั้งที่สองเจ๊งอีกแต่เขาไม่ได้เจ๊งซ้ำรอยเดิมเขามีกระบวนการเทรดการเลือกหุ้นจุดเข้าจุดออกแต่เขาติดตรงที่เขาไม่กล้าคัดเขายังควบคุมความเสี่ยงไม่ดีพอในรายละเอียดปีกย่อยก็คือเขาอะไปใช้โบรกเกอร์ที่เป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเนี้ยค่ะเวลาโทรไปเมื่อก่อนต้องโทรไปเนาะไม่ได้กดคัดเองได้ต้องโทรไปแล้วก็ถ้าสมมติมันขาดทุนมันจะโดนเพื่อนทับถมเขาก็เลยไม่กล้าคัดมันก็เป็นเหตุผลเป็นที่มาที่เขาวิเคราะห์ตัวเขาเองแล้วเขาก็ผ่านมันไปได้จนมาถึงแบบเขาเป็นแชมป์เป็นประสบความสำเร็จอย่างสูงในวันนี้ก็คือไม่ใช่เขาไม่เคยล้มเหลวเขาล้มเหลวแต่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเขาก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมก็เล่มแรกนะครับ Trade Life as Stock Market Wizard ครับตรงนี้ก็คือมีพูดถึงช่วงชีวิตช่วงหนึ่งนะครับที่พี่มาแกแบบขาดทุนหนักนะครับแล้วเรียกได้ว่าแกเป็นหนึ่งในเรียกได้ว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยนะที่แบบแกจะมาถึงจนจุดนี้นะครับผมแล้วคือผมมองว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำตามระบบอ่ะคือพี่มาแกเน้นในเรื่องของการที่ทำการจดบันทึกอยู่อย่างตลอดเลยนะและหนึ่งในสิ่งที่ทำให้พี่มาแกได้แชมป์ได้จนถึงทุกวันนี้ก็มาจากการจดบันทึกด้วยนะครับคือทุกท่านอาจจะไม่ทราบว่าช่วงแรกเลยครับที่แกอาจจะมีการเจ๊งหุ้นบ่อยอ่ะมันมาจากการที่แบบแกคัดหุ้นหมายถึงคัดลอสสต็อปลอสครับช้าเกินไปนะครับแล้วหลังจากการที่แบบแกมาดูบันทึกย้อนหลังอ่ะเราพบว่าแบบเขาคัดช้าเกินไปพอมาคัดเร็วขึ้นอ่ะตรงจุดนี้คือระบบของเขาคือแบบชัดเจนได้มากขึ้นเลยนะครับเนี่ยดังนั้นแล้วก็คืออยากให้ทุกท่านมาดูตรงแท็กเรคคอร์ดหรืออะไรประมาณนี้ตรงส่วนนี้ก็คืออาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมนึกขึ้นได้ก็คือเรื่องของการขาดทุนหนักครับตรงจุดนี้คือถ้าสมมติว่าเรามองการขาดทุนเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ตรงส่วนนี้มันอาจจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าหากเรามองตัวเลขตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบตัวเงินตรงส่วนนี้จิตใจเราก็จะแบบไปผูกเลขนั้นน่ะกับอะไรบางสิ่งแล้วอย่างเช่นแบบโอ้โหถ้าฉันคัดลอสตรงส่วนนี้ไปมันลดคันนึงเลยนี่หว่าหรือว่าเป็นอาหารสัก10มื้ออะไรประมาณนี้ดังนั้นแล้วคือการย่อให้แบบเห็นเพียงแค่ตัวเลขแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงส่วนนี้อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะจากที่ฟังพี่ปุ่มอธิบายมาวันนี้ครับช่วยได้มากครับโอเคครับมีสิ่งใดอยากเสริมไหมพี่เพราะว่าตรงถ้าไปดูในข้อมูลจากเล่มแชมเปี้ยนนะคะของพี่มาร์คเนี่ยเขาก็พูดเองเลยว่าหลังจากที่เขาจดบันทึกนะเขาพบว่าตัวเขาเองอ่ะบางทีไปคัดลอส30-40อะไรเงี้ยแล้วถ้าเอาที่บันทึกทั้งหมดมาปรับไม่ใช่30-40ปรับทั้งหมดกลับไปเป็น10หรือว่าคัด5ก็ปรับเป็น10ทุกอัน10หมดมันทำให้เขามีผลตอบแทนแบบเพิ่มมากขึ้นแบบมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อการแท็กเรคคอร์ดกลับไปแล้วก็ลองไปแก้ตัวเลขบางตัวให้แบบเรานึกขึ้นมาได้ตัวเลขนี้แหละน่าจะเหมาะสมสำหรับเราตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณเอิร์ธบอกตอนแรกอะล่ะค่ะประมาณนั้นก็มันช่วยได้มากจริงเพราะว่าถ้าเห็นเป็นตัวเลขแล้วมันไม่กล้าคัดก็คือไม่กล้าคัดอ่ะยิ่งเราลงทุนไปเรื่อยๆพอร์ตเรายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวเลขเปอร์เซ็นต์มันก็แค่ส่วนถึง100เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าตัวเลขจำนวนเงินในพอร์ตอะค่ะจากหลักล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านอะไรเงี้ยมันก็กระทบกระเทือนความรู้สึกจริงๆใช่ครับผมและอีกอันนึงก็พูดถึงขาดทุน 30-40% อันนี้อยากบอกนะครับตลาดหุ้นอเมริกาถ้าสมมติว่าช่วง earning อ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ตรงช่วงนั้นแล้วอ่ะการเกิดแก็บอัพแก็บดาวถือเป็นเรื่องอะไรที่โคตรจะปกติเลยครับเนี่ยอันนี้คือ เข้าใจด้วยว่าเข้าใจบริบทของแกอยู่นะว่าถ้าสมมติว่าเปิดเช้ามาแล้วเกิดแก็บดาวขึ้นมาคงโอ้โหช้ำใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ที่อเมริกาก็ถือว่าอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีนะถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปก็ถือว่าแบบโอเคอาจจะทำ TP ได้ไวหรือว่าอาจจะทำ trailing stop ได้สะดวกได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าลงก็โอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันสำหรับการเยียวยาจิตใจก็ให้น้ำหนักในเรื่องของ mindset ก่อนเนาะพี่แล้วหลังจากนั้นค่อยมาพิจารณาว่าแบบโอเคระบบชั้นผิดพลาดตรงไหนประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคำถามแรกจบไปนะครับผมคำถามต่อมานะครับผมเอาละครับในหนังสือเล่มนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าโอเคมันเป็นหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจเรามากคืออ่านแล้วแบบมีไฟคือหนังสือของพี่มาร์ค3เล่มนี้นะครับก็คือจะเป็นหนังสือที่แบบโอเคเราอ่านแล้วเรารู้สึกมีไฟอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพี่มาร์คเองก็คือเหมือนกับเป็นคนนึงที่แบบคอยโคชชิ่งนักเทรดหลายคนนะครับ2เล่มแรกเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องหน้าเทรดด้วยแล้วคือพูดถึง Money Management ด้วยแต่เล่มที่3เนี่ยครับพูดถึง Mindset ล้วนๆเลยครับ
ซึ่งว่านตามตรงหนังสือ Mindset นะคือเวลาเราอ่านแล้วอะเราก็จะรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากเนาะแล้วก็คือรู้สึกอยากทำอะไรที่เขาพูดมาทุกอย่างเลยครับในเล่มนี้หลังจากที่พี่ปุ๋มแปลเสร็จแล้วเชื่อได้ว่าน่าจะต้องมีการอ่านซ้ำนะครับผมอยากทราบนะครับว่าเรื่องอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่าแอบทำยากเหลือเกินในหนังสือเล่ม Mindset นี้นะครับพี่ปุ๋มคิดว่าเรื่องไหนนะที่ดูง่ายแต่แอบทำยากนะครับพี่ใช่ค่ะอย่างที่คุณเอิร์ธว่าเลยค่ะตลอดทั้งเล่มเขาพูดเรื่องถึง Mindset แล้วก็วิธีทำให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเราเคยเจอมาแล้วเพราะว่าทุกคนที่มาถึงจุดนี้โดยเฉพาะคนที่เข้ามาฟังพอดแคสต์อันนี้เนาะย่อมต้องการความสำเร็จเราจะไม่ใช่มาที่นี่ที่แรกเพื่อที่จะแบบแล้วจะสำเร็จเลยเราทำซ้ำกระบวนการนี้มาแล้วหลายๆครั้งจนมาถึงครั้งนี้ในเล่มนี้เขาพูดถึงกระบวนการทั้งหมดจนถึงความประสบความสำเร็จใช่ไหมตั้งต้นตั้งแต่เริ่มตั้งความเชื่อตั้งเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญฝึกซ้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงการจะทำซ้ำๆเนี่ยค่ะหรือที่เขาใช้คำศัพท์ในหนังสือว่าความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นไม่ลดละคิดว่าเป็นส่วนที่ยากการทำเรื่องเดิมซ้ำๆแบบอินฟินิตี้อ่ะแบบทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จซึ่งสำเร็จมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะทำยังไงให้ตัวเองแบบมีไฟทำกิจวัตรเดิมๆแก้กิจวัตรที่ไม่ดีทำกิจวัตรที่ดีก็บันทึกผลปรับปรุงแก้ไขการมุ่งมั่นไปเรื่อยๆจดจ่อกับเป้าหมายอย่างจริงจังขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปทุกวันไปทีละนิดทีละนิดความมุ่งมั่นเนี่ยหรือว่ามีชื่อเล่นนะน่าจะเรียกว่าวินัยนะฟังดูง่ายแต่ก็แอบทำยากเป็นเรื่องที่ทำยากมากๆอันนี้อาจจะดูเป็นนามธรรมไปนิดนึงที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ที่อ่านจบปุ๊บแล้วก็พยายามปรับใช้กับตัวเองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกำหนดตารางเวลาฟังดูง่ายไหมกำหนดตารางเวลาแอบดูง่ายอยู่เราแค่แบบมีเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็โอเคแตกย่อยมาว่าวันนี้1 2 3 4เราจะทำอะไรบ้างก็กำหนดตารางเวลาลงไปแต่ในรายละเอียดมันน่ะไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเอาละติ๊งไลน์มาชาบูไหมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ่าย Facebook ไปโพสซีรีส์นี้มาแรงอะไรอย่างงี้เราก็อยากจะใช่มั้ยแบบนึกภาพออกครับผมมีอะไรให้ distract แล้วกันวันนี้ใช่เพราะว่าตารางเวลาอันเนี้ยอุปสรรคชิ้นใหญ่ของเราจริงๆแล้วอ่ะมันก็ตัวเราหนึ่งแล้วก็ทางคนใกล้ชิดตัวเราด้วยอีกหนึ่งเราก็ต้องปรับตารางแล้วก็ต้องทั้งทำความกับเข้าใจกับเพื่อนด้วยเนาะว่าบางทีโทรมาแล้วแบบชวนออกไปแล้วไม่ออกเนี่ยวันนี้ไม่ได้วันนี้เราต้องทำอันนี้เอาไว้วันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวแต่เราอาจจะแบบบล็อกให้มันเป็นเวลาค่ะหมายความว่าไม่ใช่ว่าโทรมาเมื่อไหร่ก็ว่างแต่เราจะว่างวันเสาร์นะอย่างนี้เราต้องตัวเราเองคนแรกที่จะต้องเคารพตารางเวลาของตัวเองก่อนเราต้องไม่ละเมิดมันเราต้องพยายามทำมันให้ได้เสร็จแล้วหลังจากที่ทำความเข้าใจกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวแล้วเขาก็จะเคารพตารางเวลาของเราเหมือนกันในเวลาที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเขาก็จะไม่เข้ามารบกวนเขาก็จะคอยปรับเวลาของตัวเขาเองอ่ะให้มันสอดคล้องกับเรานะคะในวันที่เราว่างตรงกันเราก็จะไปทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้มันมีข้อดีมากที่จะทำให้เรานะอันนี้คือหลังจากที่เอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันดีที่แบบทำให้เราได้อยู่กับปัจจุบันอ่ะเต็ม 100% เราไม่จำเป็นต้องแบบเอานั่งแปลงานไปแล้วเราก็ตอบไลน์แชทเพื่อนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบจดจ่อมีสมาธิแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสำเร็จของสิ่งที่เพิ่งได้ทำเสร็จไปด้วยรวมถึงว่าเราก็จะไม่กังวลด้วยว่าเราจะทำอะไรไม่เสร็จมันก็คือการจัดระเบียบไม่ให้แบบชีวิตมันยุ่งเหยิงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเคยไหมคะที่เป็นแบบคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีหลายอย่างต้องทำมากเลยแต่ว่าลืมจัดตารางเวลาทุกอย่างแบบประดังประเดเข้ามาสุดท้ายก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างก็น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบเป็นอยู่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายแต่ทำได้ก็ไม่ยากเกินไปถ้าตั้งใจทำนะคะของคุณเอิร์ธเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับผมนะคือผมเองผมพอเข้าใจเลยนะว่าทำไมวินัยมันถึงทำยากอะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งคือเข้าใจว่าแต่ละคนก็คือมีงานมีทาสแต่ละอย่างที่ถูกมอบหมายไว้เนาะแล้วคือตามแต่ละทาสนั้นนะผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถประเมินได้คืองานบางอย่างที่แบบเราอาจจะมองว่าง่ายอ่ะแต่จริงๆแล้วคือมันอาจจะคอนซูมเวลาไปมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เอิร์ธมองว่าที่วินัยอ่ะที่มันอาจจะทำยากคือเราไม่สามารถประเมินไซส์ของมันได้ครับว่าไองานชิ้นเนี้ยครับมันสามารถเสร็จได้ภายในกี่นาทีอะไรประมาณนี้แล้วพอชิ้นหนึ่งถ้าสมมติว่ามันเสร็จเกินเวลาไปอันนี้ครับมันก็จะกระทบต่องานอื่นๆที่แบบตามมาเรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นแบบเชนรีแอคชั่นไปแบบลูกโซ่เลยผมก็เลยเข้าใจมากเลยนะว่าแบบโอเควินัยมันเข้าใจได้ก็คือเรื่องของการที่แบบฝึกการที่จะทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็คือยิ่งยุคนี้ครับก็คือมีโซเชียลมีเดียแล้วก็คือมีอะไรหลายอย่างที่แบบคอยมาดิสแทกอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ยังจำเป็นอยู่นะดังนั้นแล้วคือการที่แบบทำตารางเวลาแล้วก็คือการให้เวลากับโฟกัสกับอะไรบางอย่างอันเนี้ยมันเลยจำเป็นมากๆแล้วคือมีอีกเรื่องนึงที่ผมโน้ตเอาไว้ก็คือตอนช่วงนึงผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านน่าจะเคยเป็นทุกท่านอาจจะเป็นฟูลไทม์แหละคือผมอ่ะเคยเป็นฟูลไทม์ช่วงนึงตอนที่ยังไม่ได้งานประจำนะครับผมตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเรียนจบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ตอนช่วงโควิดนะครับตอนนั้นก็เลยมีเวลาว่างมาแบบเทรดอะไรประมาณเนี้ยตอนช่วงที่แบบผมมีเวลาเทรดมากอันนั้นอ่ะมันทำให้ผมรู้เลยนะว่าแบบเวลาช่วงหนึ่งของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนมันผ่านไปไวมากครับเพราะว่ากิจวัตรของนักลงทุนเองมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเดย์เทรดก็คือเปิดจอมาแล้วคือนั่งจ้องติ๊กเกอร์สัก10โมงตรงส่วนนี้ครับก็จะดูแล้วว่าหุ้นกลุ่มไหนที่แบบเริ่มวิ่งสัก10โมงถึง11โมงตรงส่วนนี้ก็เริ่มจับแล้วว่าแบบโอเคบิดออฟเฟอร์มันเริ่มเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือก็ขอรวบยอดไปถึงตอนเย็นเลยนะครับตอนเย็นก็ท้ายสุดก็คือมาสรุปผลการเทรดแล้วดูว่าแบบมีเกิดอะไรขึ้นนะครับกิจวัตรจริงๆคือมันมีไม่มากเลยครับแล้วคือพอสมองเราครับจดจำกิจวัตรพวกนี้ไว้ครับถ้าหากมันไม่มีอะไรแปลกใหม่สมองมันจะจำกิจวัตรเหล่านี้ไว้เป็นแค่เมมโมรีเดียวแล้วพอปีนึงผ่านไปเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปีนั้นเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยฉุดรั้งจิตใจอะไรบางอย่างครับว่าแบบเฮ้ยทำไมปีนี้เราไม่มีโปรเซสอะไรเลยนะอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นแล้วคือการมีวินัยในการที่แบบหาอะไรมาจุนเจือชีวิตตรงส่วนนี้ผมเลยมองว่าเป็นอะไรที่น่าจะจำเป็นอยู่ไม่มากก็น้อยหรืออะไรประมาณนี้ครับผมดังนั้นก็เรื่องของการแบ่งเวลาแล้วคือหาบางสิ่งบางอย่างในการทำอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ได้ประมาณนี้ครับพี่ปุ๋มค่ะเห็นด้วยค่ะโอเคครับแล้วที่สำคัญก็จะว่ายังไงดีล่ะบางช่วงก็สมมุติว่าช่วงนี้ครับไม่ใช่สมมุติแหละช่วงนี้เลยแหละคือเป็นช่วงที่ตลาดแอบยากอะไรประมาณนี้แล้วถ้าสมมุติเรามีหน้าเทรดที่แบบชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบโอเคหน้าเทรดของฉันอะมันฟิตสำหรับการที่แบบเป็นอัพเทรนเท่านั้นอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ก็ว่าตามตรงก็สิ่งที่อาจจะทำยากก็คือเป็นการที่ห้ามใจตัวเองไม่ให้เทรดเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความคิดของ VI สอดแทรกอยู่ไม่มากก็น้อยครับผมดังนั้นแล้วคือมันมีความเชื่อแหละว่ามันจะต้องมีความคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้หุ้นตัวเนี้ยฉันดูมาเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนน่ะไอ้ราคาเนี้ยมันถูกมากแล้วแหละขอสักหน่อยดีมั้ยนะเลยประมาณเนี้ยดังนั้นแล้วผมมองว่าเรื่องที่ง่ายแต่แอบทํายากอีกเรื่องนึงก็คือการทําตามวินัยในการหน้าเทรดของเราด้วยแหละครับใช่เชื่อนะว่าทุกคนเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะอย่างเช่นถ้าไปเจอหุ้นตัวนึงที่แบบดู value มากๆแล้วปัจจุบันราคามันดันลงมาล่างแต่หุ้นตัวนั้นนั่นเป็น commodity อันเนี้ยเชื่อว่าบางคนอาจจะแบบมีจิกนิ้วเล็กน้อยอะไรวะเนี่ยใช่ใช่ใช่วันนี้แล้วกันนะครับโอเคมีอะไรอยากเสริมไหมครับพี่ปุ๋มก็ไม่น่าแปลกนะเรื่องคันไม้คันมือมันก็แก้ได้นะนอกจากก็ซื้อค่ะใครอยากได้ก็ซื้อแต่ว่าเราก็ money management เนาะภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เรารับได้เราไม่ต้องลงไม้เดียวเราก็แบ่งไม้เป็นเล็กๆย่อยๆเอาคันนะแล้วก็ซื้อไปเต็มที่เลยให้ 5% อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเป็นสายแบบสายเขาเช็คโดฟันดาเราก็ต้องรอทั้งสองอย่างใช่ไหมในเมื่อฟันดาเมนทัลมันได้แล้วแต่มันคันก็ซื้อไปนิดนึงแล้วก็อีกส่วนใหญ่ก็รอกราฟก่อนรอกราฟเพราะว่ามันถูกแล้วมันถูกได้อีกใครๆก็รู้เนาะจริงครับถูกแล้วถูกได้อีกอันนี้มีตัวอย่างให้ดูถมไปนะครับและในเชิงกราฟนะครับก็ทุกท่านอาจจะเห็นนะครับไดเวอร์เจนแล้วว่ามีไดเวอร์เจนอีกแล้วคือมันบูลิชไดเวอร์เจนอะแต่ราคามันก็ยังต่ำลงไปเรื่อยๆทำไดเวอร์เจนเรื่อยๆอันนี้ก็มีให้เห็นบ่อยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับอีกอันนึงก็พูดถึงเรื่องของการแบ่งไม้เนี้ย
มีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือแบ่งพอร์ตไปเลยนะครับเอาอีกพอร์ตหนึ่งสำหรับพอร์ตคันมือเออแบบตีมือเราเล่นก็ไปเทรดพอร์ตนั้นก็ได้และปัจจุบันมันมีออดหลอดแล้วครับก็คือสามารถซื้อแบบหลอดเล็กๆ ก็ใช่ลองทำดูได้ครับผมประมาณนั้นนะครับแก้คันโอเคใช่ครับแก้คันโอเคคำถามนี้ถือว่าโอ้โหน่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับผมตั้งแต่เรื่องยังจิตใจเรื่องของการบริหารพอร์ตเรื่องของเทคนิคบ้างนิดหน่อยนะครับผมโอเคคำถามถัดไปนะครับผมเอาละคำถามนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับคำถามนิดนึงเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือคำถามที่ว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองยังไงดีความเชื่อมั่นนะครับในสภาวะที่ตลาดนะครับไม่ค่อยดีโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงในอนาคตก็ได้ในกรณีที่ท่านบางคนนะครับกลับมาดูวิดีโอนี้ย้อนหลังนะครับผมอยากสอบถามพี่ปุ๋มเนี่ยแหละว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรดีนะครับตลาดอะเนาะใครๆก็ทราบว่าตลาดมันก็เป็นไซเคิลเป็นวงจรของมันช่วงนี้มันอาจจะอยู่ที่ข้างล่างๆหน่อยแต่อีกไม่นานไม่ช้านานมันก็จะเป็นขาขึ้นแล้วมันก็จะลงมาใหม่มันก็จะวนรอบอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการเทรดที่ใช้อารมณ์เข้าไปจับอ่ะมันไม่มีผลดีเลยพี่มาเขาก็บอกไว้อย่างนั้นเนาะถ้าเราตั้งจิตใจให้ตรงมีสติมีสมาธิฝึกซ้อมให้มากเพียงพอสถานการณ์หน้างานจริงอ่ะเราแทบจะเปิดเป็นออโต้ไพลอตเลยก็คือถ้าเป็นภาษาก็เรียกเข้าโซนทำตามระบบโดยที่ไม่ต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับดังนั้นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในสภาวะตลาดไม่ดีตอนนี้หน้าเทรดเราไม่ได้เราก็กลับไปที่การหาความรู้การฝึกซ้อมการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอาจจะมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ดูแบบเหมือนตลกนะแต่มันเรื่องจริงครับเป็นการแบบยืนหน้ากระจกตื่นเช้ามายืนหน้ากระจกแล้วก็พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเรากำลังไปสู่และไม่ใช่เรากำลังด้วยนะเราเนี่ยแหละเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองอย่างนี้ก่อนแล้วก็วิธีการมันก็จะตามมาเราก็จะปฏิบัติตัวทำตัวเหมือนกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือว่าไอดอลของเราที่เราอยากจะเป็นเราก็คิดซิว่าไอดอลของเราเนี่ยวันนึงเขาจะทำอะไรบ้างนะถ้าตลาดไม่ดีงี้เขาอ่านหนังสือไหมเขาฟังพอดแคสต์ไหมเขาไปซื้อหนังสือ investing มาอ่านหรือเปล่าขอบครับโอ้โยงมาก็คือทำตามกระบวนการไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าหน้างานมันจะแบบผลมันจะออกมาเป็นดีหรือไม่ดีกำไรหรือขาดทุนทุกอย่างมันล้วนเป็นกระบวนการที่เรากำลังเดินไปสู่ความสำเร็จแค่นี้เองค่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบมากมายยิ่งใหญ่เราแค่ตั้งเป้าหมายให้ตรงหาวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็เดินตามมันไปทุกวันทุกวันแล้วก็เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นก็อย่างที่คุณเอิร์ธพูดไว้ในตอนต้นนะคะแรปอัพพาร์ทสุดท้ายอ่ะ10หน้าสุดท้ายข้างหลังหนังสืออะค่ะเป็นขุมทรัพย์เลยเนาะที่เขาบอกว่าเราจะจัดโปรแกรมออโต้ไพลอตอันเนี้ยให้ลงมาในระดับที่เป็นแบบให้มันเข้าไปในจิตใต้สำนึกอะค่ะทำให้ระบบประสาทของเราอ่ะกลายเป็นประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองสิ่งเร้าไปในทางบวกถ้าเราทำทุกอย่างในหนังสือมาหมดแล้วอ่ะสุดท้ายเมื่อจะต้องเขาเรียกอะไรเข้าสู่ตลาดทุกวันทุกวันสิ่งที่ต้องทำตอนเช้าก็10-15นาทีสร้างมโนภาพเสมือนจริงก็คิดทบทวนค่ะว่าเซตอัพของเราคืออะไรหุ้นการบ้านของเรามีตัวไหนบ้างถ้าตลาดคาผ่านเส้นไหนหุ้นที่เราเลือกมาดีแล้วด้วยพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ถ้าราคาเซตอัพเข้าหน้าเทรดเราปุ๊บซื้อเท่าไหร่คิดไว้แล้วถูกไหมแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะซ้อมแผนฉุกเฉินด้วยค่ะถ้าวันนี้อยู่ดีตลาดล่มวันนี้อยู่ดีแบบมีคนลงถนนไม่มีนายกคนใหม่ต่อไปเลือกตั้งอะไรนี้ก็แล้วแต่ก็เราจะทำยังไงเราจะขายตัวไหนก่อนจะกดปุ่มไหนนะซ้อมไว้ในหัวเลยค่ะไม่ต้องเปิดไปหน้านี้แล้วคลิกตรงนี้ซ้อมฝึกซ้อมทำมโนภาพเสมือนจริงแล้วก็ถึงเวลาเราก็ออโต้ไพลอตเลยโอเคได้ภาพออกครับใช่ในส่วนที่สองก็คือเราก็ต้องเช็คอินตัวเองตลอดวันก็ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ว่าเราแบบทำตามแผนไหมเมื่อหน้าเทรดมาเราซื้อหรือเปล่าเราซื้อเยอะหรือซื้อน้อย
พราะเรากลัวหรือไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้เราก็ประเมินตัวเองไปด้วยในระหว่างวันว่าควรทำให้ได้ถ้าได้ตามแผนแล้วก็ชื่นชมตัวเองเก่งมากนะวันนี้ทำได้แล้วก็วันนี้พี่มาร์คเขาเพิ่มไปนิดนึงมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับการเทรดซะทีเดียวมันก็คือการเขาบอกว่าเราจะต้อง1วัน1ครั้งทำให้ได้อย่างน้อยเราจะต้องตอบโต้ด้วยการไม่ตัดสินตอบโต้ด้วยการไม่ตัดสินใช่อย่างเช่นเราขับรถไปบนถนนมีรถมาปาดหน้าเราทำยังไงคะด่ามันใช่ค่ะเราต้องตอบโต้ด้วยการไม่ตัดสินก็คือเขาคงรีบเนาะให้เขาไปเถอะทำได้ละติ๊กถูก1ข้อหรือว่าการฝึกจิตแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผยเป็นวิธีที่แชมเปี้ยนทั่วไปเขาแบบทำกันเขาไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้มาจุกจิกกวนใจมารบกวนกระบวนการที่แบบเขาจะไปถึงจุดสุดยอดครับผมนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในตอนเย็นการไตร่ตรองยามสิ้นวันเหมือนตอนเช้าค่ะ 5-15 นาทีแล้วก็มาคุยกับตัวเองเงียบๆคนเดียวแต่ตอนสิ้นวันเนี่ยมันจะมีความสำคัญอยู่นะว่าเวลาเราทบทวนตัวเองอ่ะเราตั้งคำถามอะไรกับตัวเองเพราะว่าคำถามที่ถูกต้องก็จะนำพาไปสู่คำตอบที่ถูกต้องมันไม่ใช่ว่าโอ้แย่จังวันนี้เราไม่ใช่มาทบทวนว่าแบบโอ้วันนี้คัดลอสไปต้องเยอะแย่เนาะมอเตอร์ไซค์หายไปคันนึงอะไรเงี้ยได้คำถามที่เราควรถามตัวเองคือวันนี้เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นมากขึ้นหรือไม่เราจะต้องแบบถามคำถามตัวเองในเชิงบวกเพื่อที่คำตอบที่เราตอบกับตัวเองกลับมามันก็จะเป็นอะไรที่เสริมสร้างให้เราแบบเดินไปข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ อย่างว่าวันนี้มีอะไรที่โผล่เข้ามาเป็นครูให้เราได้เรียนรู้หรือเปล่า หรือว่าวันนี้เราผ่านไปได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้วหรือไม่ครับพยายามสร้างคำถามกับตัวเองในเชิงบวกแบบนี้ค่ะคำตอบที่ได้กลับมามันก็จะช่วยซัพพอร์ตเราให้เราก้าวไปข้างหน้าเป็นอันนี้เป็น3ข้อกิจวัตรก็คือตอนเช้าก็เตรียมตัวสร้างมโนภาพว่าวันนี้จะเจออะไรยังไงจะรับมือยังไงข้อที่2เช็คอินตัวเองว่าเราทำได้ตามนั้นไหมถ้าทำก็ชื่นชมตัวเองแล้วก็อย่าลืมให้อภัยผู้อื่นด้วยการไม่ตอบโต้แล้วก็ยามสิ้นวันก็ไตร่ตรองตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อจะพัฒนาตัวเองในสเต็ปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการถ้าเราทำได้ทุกวันนะมันก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองไม่ว่าตลาดจะดีหรือไม่ดีนี่คือกิจวัตรของคนที่ต้องการจะเป็นแชมเปี้ยนค่ะครับผมสร้างผลกระทบเชิงบวกแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำตามกระบวนการของเรานะครับผมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่ผมจดมาไว้นะครับสำหรับของคุณมาครับก็เขาจะพูดถึงเรื่องว่าถ้าคุณนะครับให้ความสนใจกับความผิดพลาดมากเกินไปนะครับคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดพลาดนะครับ ดังนั้นแล้วพยายามมองในเรื่องของอะไรที่เป็นบวกๆได้มากขึ้นนะครับแล้วพยายามมองว่าข้อผิดพลาดนั้นนะเป็นหนึ่งในโปรเซสหนึ่งตรงส่วนนี้จะดีมากเลยนะครับผมและวิธีที่พี่มาร์คแกแนะนำนะครับที่จะทำให้พลิกตัวคุณนะครับจากตัวคุณที่แบบเต็มไปด้วยความผิดพลาดให้กลายเป็นคุณที่แบบมีความประสบความสำเร็จได้มากขึ้นก็พยายามที่จะเขียนเรื่องราวนะครับผมที่ว่าแบบโอเคตอนที่ประสบความสำเร็จฉันมีอารมณ์ประมาณไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับและที่สำคัญก็คือเอาความผิดพลาดนั่นแหละเป็นเหมือนกับโปรเซสหนึ่งที่เราเหมือน executeอะไรบางอย่างผิดพลาดก็แบบพยายามไปฟิกตรงนั้นนะครับว่าโอเคตรงที่ผิดพลาดนั้นมันเกิดจากอะไรเพื่อที่แบบไม่ให้ผิดพลาดซ้ำอีกหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่นะครับจะมีออร่าอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะนะครับดังนั้นก็พยายามเขียนจุดที่แบบทำให้พี่ๆทุกคนหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แบบเป็นจุดที่แบบเรายูโฟเรียที่สุดว่าแบบโอเคจุดที่ฉันรู้สึกว่าฉันชนะแล้วอะมันเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนซึมซาบบรรยากาศนั้นอะไรประมาณนี้นะอันนี้นึกได้อีกอันนึงก็คือมันคล้ายๆกับสิ่งที่คุณโทนี่ร็อบบินนะแกก็เคยพูดเหมือนกันว่าตอนท้ายรายการของ Dating with the Fate อ่ะอันนั้นคือเขาจะให้ทุกคนแบบพยายามนึกถึงภาพที่แบบคุณมีความสุขมากที่สุดซึ่งการที่แบบเราซึมซาบถึงช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะมันจะช่วยฟูลฟิลจิตใจเราได้ไม่มากก็น้อยเลยอะไรประมาณนี้ครับ
ดังนั้นก็ไม่อะไรมากครับอ่านหนังสือ mindset ตรงส่วนนี้ก็มาอ่านเล่ม Unshakeable ต่อได้ครับหรือไม่ก็ไปดูซีรีส์ Netflix ก็ได้ครับผม I'm not your guru ตรงส่วนนี้ครับและใช่อ๋ออีกอันนึงผมจดไว้เหมือนกันตอนเปิดมาพี่ปุ๋มพูดถึงตลาดมีไซเคิลเนาะตรงจุดนี้ก็การที่แบบเราเข้าใจไซเคิลของตลาดเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะจะได้รู้ว่าแบบโอเคช่วงไหนฉันควรจะทำอะไรอะไรประมาณนี้เพราะว่าตามตรงแล้วคือไซเคิลหนึ่งของตลาดอ่ะมันก็กินระยะเวลาระดับหนึ่งเลยนะแล้วคือหน้าเทรดของเราคืออาจจะไม่ฟิตนะครับดังนั้นก็คือการแบบศึกษาไซเคิลการศึกษาหาความรู้เองก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่แบบช่วย ขออภัยครับช่วยให้แบบเราเข้าอกเข้าใจตลาดได้มากขึ้นและเผื่อๆอาจจะมีวิธีการที่แบบรับมือกับตลาดในบริบทนี้ก็เป็นได้วันนี้ครับโอเคพี่ปุ๋มมีอะไรอยากเสริมไหมครับพี่อยากเสริมเรื่องที่คุณเอิร์ธว่ากันอะไรนะฝังภาพจำอะค่ะว่าเป็นว่าความผิดพลาดหรือการประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยในเล่มนี้เขาก็จะบอกชัดเลยนะคะพี่มาเขาบอกไว้เลยว่าเขาไปทำดูศึกษางานวิจัยจากนักจิตวิทยาหลายๆคนที่เป็นอาจารย์ในมหาลัยนะคะเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขามีจะเรียกว่าข้อดีหรือก็ไม่เชิงข้อเสียก็ไม่ใช่เขาไม่สามารถแยกออกระหว่างความจริงกับความคิด oh. ไม่ว่าคุณจะใช้ตาเนื้อมองเห็นอะไรหรือจะใช้จินตนาการคิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนจิตใต้สำนึกมันแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความคิดมโนภาพแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆหลังจากที่ภาวะภายในเราดึงดูดให้เกิดขึ้นผลลัพธ์มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นการมันก็จะวนกลับไปในพาร์ทแรกเนาะที่เป็นการสร้างมโนภาพว่าทำไมนักกีฬาบาสที่เขาซ้อมในใจ 75%แล้วก็ซ้อมจริงแค่ 25% เขาถึงชูตได้ลงห่วงได้แบบอย่างแม่นยำในเรื่องนี้ก็เอามา apply กับเรื่องการเทรดของเราได้เหมือนกันการที่เราจะเจ็บตัว 100% มันก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมเราก็ซ้อมว่าเราแบบว่าคัดล้อตรงนี้ถึงตรงนี้กดคัดนะรู้สึกว่าเงินหายไปเท่านี้เราต้องทำเพิ่มเท่าไหร่เราไปทำกันบ้านเพิ่มซีอย่างนี้มันก็ให้มันเกิดขึ้นในจินตนาการอ่ะดีกว่ามันเกิดขึ้นกับพอร์ตของเราจริงๆอันนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะขอบคุณครับผมว่าตามตรงก็คือเจ้าจิตสำนึกอันเนี้ยมันแยกรสชาติไม่ออกนะครับว่าไหนมันจริงอันไหนเป็นมโนภาพ นั้น นึกภาพไปออกมันก็อาจจะช่วยได้นะคร่าวๆตอนระหว่างที่พี่ปุ่มพูดมาผมก็ถ้านึกภาพแบบเป็นถ้าสมมุติหน้าเทรดเนาะผมมองว่า channel trade น่าจะเป็นอะไรที่แบบนึกภาพน่าจะได้ง่ายที่สุดเลยเนาะคือแบบพยายามนึกว่าแบบกรอบบนกรอบล่างอะไรมาเนี่ยอย่างน้อยก็สกุลเงินดอลลาร์33ซื้อ36ขายหยอกเล่นนะครับความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่านั้นแต่นี้คือเป็นคร่าวๆแล้วกันสำหรับคนที่แบบชอบโอนเงินไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่เลวสำหรับการที่แบบสร้างมโนภาพสำนึกไว้ตลอดแล้วคือพยายามใช้สมองนี่แหละให้เป็นประโยชน์คุณเขาเกาสมองมากเลยนะครับเนี่ยฟังแล้วคือแบบใช่เลยวันนี้ครับผมพูดง่ายก็การหลอกสมองเองก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็มองว่าการมาฝึกจริงด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับก็คือฝึกในสมอง75แล้วทดลองจริงสัก25ก็ดีแต่พยายามอย่าฝึกไว้ในหัวแต่โดยตลอดนะครับผมเพราะว่าท้ายสุดแล้วเราอาจจะไม่ได้ productivity อะไรเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ผมเล็กๆนะใช่ครับใช่โอเคครับผมโอ้อย่างน้อยก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะ3คำถามมีประเด็นไหนที่พี่รู้สึกอยากพูดไหมครับพี่ปุ๋มเกี่ยวกับพูดมากไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่ซื้อหนังสือแล้วอ่านหรือเปล่าโอเคครับขายหนังสือหน่อยไหมสำหรับเล่มแรกอะถ้าสมมุติว่าผมอยากได้เมธอดที่ดีตรงส่วนนี้ครับพี่ปุ๋มอยากขายอะไรในเล่มของเทรดไลฟ์สต็อกมาร์เก็ตวิสาดบ้างครับพี่ก็ถ้าใครเป็นแฟนพี่มาร์กอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเนาะมันเขาพี่มาเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะคะในส่วนแบบตอนแรกๆเขาก็จะบอกก่อนว่าเขาเฟลเนี่ยเขาเฟลเรื่องอะไรแล้วเขาก็เจอระบบเนี้ยได้ยังไงแล้วมันแก้ไขอะไรสิ่งที่เขาผิดพลาดมาในอดีตได้ยังไง มันค่อนข้างชัดเจนมากแบบแค่ซื้อหนังสือมาอ่านทำตามอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่พี่มาเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเพราะว่าด้วยภาษาที่เขาใช้ด้วยนะคะ
เขาแบบไม่ได้เรียนจบสูงไม่ได้แบบเป็นศาสตราจารย์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นภาษาแบบใกล้เคียงกับพวกเราเนาะว่าง่ายๆอ่านง่ายๆทำตามได้ง่ายๆแล้วก็รวบยอดมาแล้วรวมถึงเขามีความพิเศษมากตรงที่ว่าเขาเขียนแล้วมันแบบไฟลุกอ่ะอธิบายไม่ถูกอธิบายแล้วแบบคืออ่านแล้วมีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำได้เราทำได้ค่ะในเล่มแรกสต็อกมาเทรดไลฟ์สต็อกมาเก็ตวิสาก็มันมีเซฟบ้าเนาะระบบที่เขาคิดขึ้นไม่ใช่คิดอยู่ดีก็คิดขึ้นมานะเขาสังเกตพฤติกรรมราคาแล้วก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันแปลความหมายเชิงพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในตลาดออกมาได้ว่ามันใกล้แล้วล่ะเนี่ยมันกำลังจะไปละให้เข้าซื้อตรงจุดนี้จุดนี้อืมครับผมหางนั่นคือเล่มแรกครับเล่มต่อมาก็ Think and Trade Like a Champion เมื่อกี้ก็พูดถึงเซป้าเนาะอันนี้น่าจะอธิบาย VCP ใช่ป่ะพี่เขาก็อธิบายเพิ่มเติมจากเล่มแรกเพราะว่าหนังสือ2เล่มนี้เขาก็เขียนไว้ห่างกันกี่ปีนะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนเพิ่มในเรื่องจุดขายแล้วก็การบริหารหน้าตักเพิ่มมากขึ้นครับผมซึ่งว่าตามตรงอันเนี้ยผมได้ดูวิดีโอคลิปมาจากคุณเซียวจับอิดนึงด้วยครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับผมอันเนี้ยเขาบอกว่าพี่มาร์คเองคือหุ้นเด้งของแกคือแกแบบน่าจะได้น้อยมากแต่ว่าแกจะเน้นในเรื่องของการหมุนรอบได้ดีมากสุดซึ่งผมมองว่าเล่มThink and Trade อันเนี้ยอธิบายเรื่องของการหมุนรอบได้ดีมากแล้วคือเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยนะก็คือถ้าสมมติว่าคุณทำกำไรได้ 19% 4ไตรมาสเนี่ย 1.19 ยกกำลัง4เท่ากับ2พูดง่ายคือพอร์ตคุณกลายเป็น1เด้งเลยนะครับผมในแบบรอบปีรอบเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงส่วนของคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยแค่ 19% ในนี้มันสามารถตีความอะไรได้หลายอย่างเลยนะว่าแบบโอเคถ้าสมมติว่าคุณจะเทรดหุ้นนะคุณจะเทรดหุ้นกลุ่มคอมโมดิตี้ไหมที่แบบมีรอบแบบชัดเจนหรือว่าคุณอาจจะเทรดแบบค่าเงินไหมหรืออะไรประมาณนี้ที่แบบมันพอมีกรอบที่แบบพอจะเห็นได้ชัดว่าแบบตรงจุดไหนซื้อจุดไหนขายตรงนี้ครับหัวเล่มของ Think and Trade อันนี้ก็คืออธิบายในตรงส่วนของการวางระบบเทรดที่แบบทำให้เราได้ดีและที่สำคัญคือเป็นการกำหนดเป้าหมายครับผมว่าตามตรงแล้วคือโอ้โหพูดถึงเป้าหมายก็ขอทายอินอีกนิดนึงนะครับผมเป้าหมายในการเงินของเราก็คือต้องมีการวางแผนด้วยคำถาม3ข้อครับก็คืออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อะไรหมายถึงเราอยากได้อะไรเท่าไหร่ก็คือมูลค่าของไอ้อะไรอันนั้นน่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร่เอ้ยอะไรเท่าไหร่อ๋อแล้วก็เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็คือ time horizon นะครับว่าแบบไอ้จุดที่แบบเราจะไปถึงเงินจุดนั้นน่ะมันต้องใช้เท่าไหร่ซึ่งตรงส่วนเนี้ยไอ้คำว่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือแบบเปอร์เซ็นต์ที่แบบเราจะต้องให้ได้ต่อปีหรือว่าต่อครั้งอะไรประมาณนี้ครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเชื่อมได้เหมือนกันนะครับกับตรงส่วนของพี่มาร์คอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ใช่เลยค่ะเพราะว่าคุณเซียวนี่เขาก็เป็นแฟนตัวยงพี่มาร์คคนหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเป็นแฟนตัวยงมากจริงเพราะว่าจนเขาก็ยกออกมาเป็นคณิตศาสตร์อย่างง่ายจริงก็คือเป็นตาราง Excel ใครๆก็ลองทำได้เนาะสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมาย10ล้านภายใน10ปีเป้าหมายที่ดีคือเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้ก็คือมีตัวเลขมีกรอบระยะเวลาแล้วก็วิธีการมันก็จะตามมาเองสมมติว่าอยากได้10ล้านใน10ปีด้วยเงินตั้งต้นเท่าไหร่ก็ว่าไปเราเอาอันนี้ใส่ตาราง Excel ที่มันมี10บรรทัดแล้วเราก็เขียนสูตรแล้วก็ก๊อปลงมาเราก็จะเห็นเลยนะว่า1ปีเราต้องทำผลตอบแทนได้เท่าไหร่แล้วพอเราได้เป้าหมายอันนี้ออกมาเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องโลภหาหุ้นเด้งเพราะว่าแค่เราทำไปตามกระบวนการให้ได้เท่านี้เราก็บรรลุเป้าหมายแล้วจริงครับมันจะตัดความโลภออกไปได้มากแต่ตัดไปทั้งหมดไหมก็ไม่มนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์นี่คราวบอกครับผมอ่านคู่มือมนุษย์ได้นะผมของนี้แล้วก็ส่วนที่เขาบอกว่าทำหาหุ้นแค่ที่มันราคามันจะขึ้นไปได้ 20% แล้วก็ทำรอบให้ได้4รอบมันก็จะได้เกิน 100% ตรงส่วนนี้เขาก็จะอธิบายประมาณว่า1ปีอ่ะหุ้นเด้งมันจะมีสักกี่ตัวแล้วในไม่กี่ตัวนั้นน่ะเราจะหาเจอไหมมันไม่ง่ายกว่าเหรอที่เราจะมาโฟกัสหาหุ้นที่ราคามีอัพไซด์ประมาณแค่ 15% 20% ถามแค่ว่าอัพไซด์ 15% 20% เนี่ยจาก700ตัวมีกี่ตัวคะแน่นอนว่ามันเยอะกว่าที่จะหาหุ้นเด้งอยู่แล้วเรามาโจทย์ง่ายกว่าเยอะ
ใช่เรามาโฟกัสกับหุ้นพวกเนี้ยแล้วทำรอบแล้วสุดท้ายเป้าหมายปลายทางอ่ะก็คือพอร์ตโตเท่านี้เปอร์เซ็นต์ในช่วงปลายปีเท่ากันทำไมเป้าหมายเดียวกันเราถึงเลือกวิธีการที่ยากล่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่มาพยายามจะสื่อในเล่ม Think and Trade Like a Champion โดยอธิบายผ่านคณิตศาสตร์แบบง่ายค่ะโอเคครับผมอันนี้คือโอ้โหอีกอันนึงที่พูดขึ้นมาไม่พูดไม่ได้นะก็คืออันนี้โปรดักที่เราพูดยังเป็นแค่หุ้นอยู่เฉยๆนะถ้าในตลาดหลักทรัพย์ไทยก็มีฟิวเจอร์อ่ะซึ่งตรงส่วนนี้ผมมองว่าก็อาจจะพออธิบายได้ไม่มากก็น้อยอะไรประมาณนี้ครับผมคือถ้าสมมุติเราพูดถึงซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตรงส่วนนี้เหมือนกับการที่แบบเราใช้เลเวอเรจอะไรประมาณนี้ด้วยครับคือถ้าสมมุติว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ต้องการหุ้นเด้งมากก็ได้แต่ว่าเราอาจที่จะใช้การที่หุ้นขึ้นสักประมาณสัก 6% อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราใช้เลเวอเรจตรงนี้ครับมันก็อาจจะพาไปถึงเป้าหมายอาจจะพอได้ใกล้ได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เลเวอเรจเองก็มีข้อเสียอยู่อย่างที่ทุกท่านเข้าใจครับว่ามันสามารถกินเงินเราได้ไวเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นผมก็เลยอยากอธิบายเรื่องของนอกจากหุ้นรายตัวแล้วครับเราอาจจะใช้ในเรื่องของโปรดักต์อื่นๆที่ในตลาดมีให้ก็ได้ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับผมแล้วปัจจุบันคือค่าคอมมิชชั่นอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้แรงเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรประมาณนี้ผมยังจำพี่ท่านนึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโครงการของทางซูเปอร์เทรดเดอร์แกบอกว่าสมัยก่อนคือ TFX เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคือซื้อครั้งหนึ่งต้องซื้อประมาณสักประมาณกี่ร้อยคอนไม่รู้ว่าซึ่งใช้แบบคอนซูมเงินไปเยอะมากใช่ปัจจุบันซื้อแบบทีละคอนก็ได้แล้วหรืออะไรประมาณนี้ใช่ครับดังนั้นแล้วก็คือก็ฝากเล่มตรงส่วนของ Think and Trade Like a Champion ไว้ด้วยครับผมในเรื่องของการที่แบบเรามี process ในการทำ money management นะครับผมผมมันดึกดูก็อย่างที่ว่าเลยอะว่า 3M อะคุณมาแกก็แบบตีออกมาได้อย่างละ M อย่างละเล่มเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากถ้าใครสนใจที่แบบอยากศึกษาของคุณมาก็มาลองนี่ได้เลยครับผมเอาละ M สุดท้ายแล้วคือช่วงที่กำลังจะใกล้ปิดรายการนะครับผม M mindsetพี่ปุ๋มมีอะไรที่อยากจะฝากทุกท่านไหมครับค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะถอดความคิดเทรดเดอร์ผู้ชนะวันนี้เราก็เอามาแรปอัพคร่าวๆแต่ในความเป็นจริงอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้ซื้อไปอ่านแล้วก็ไปละเลียดกับมันอย่างแบบทีละบรรทัดทีละตัวอักษรเพราะว่าการฟังจากคำบอกเล่าหรือว่าอ่านสรุปหนังสืออะไรเงี้ยมันไม่ได้กระตุกความคิดเราเท่ากับที่เราแบบว่าค่อยๆซึมซับสิ่งที่คนเขียนเขาต้องการจะสื่อไปทีละบรรทัดเพราะว่าหนังสือเล่มเดียวกันนี้เองอะค่ะแต่ละคนอ่านอะด้วยประสบการณ์พื้นหลังของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ได้ออกมาจากหนังสืออะมันก็ย่อมไม่เหมือนกันแตกต่างกันในบริบทของแต่ละคนไปแม้กระทั่งหนังสือเล่มเดียวกันคนอ่านคนเดียวกันแต่อ่านคนละช่วงเวลาสิ่งที่ได้ออกมาไอเดียที่เก็ตออกมามันก็จะฉีกออกไปได้ในแต่ละช่วงเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสั่งสมมาเรามันเหมือนจิตใต้สำนึกเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เราก็จะเห็นสิ่งนั้นน่ะโดดเด่นขึ้นมาเหมือนถ้าเปรียบเทียบครับสมมติว่าคุณซื้อรถสีชมพูชาเย็นชมพูนมเย็นชมพูชาเย็นรู้จักหรือเปล่าชมพูนมเย็นคุณก็จะไม่ตอนซื้อก็คิดแล้วล่ะว่ามันแบบมันต้องไม่มีใครมีเราต้องยูนิคเราต้องแบบโอ้โหขับไปใครก็มองปรากฏขับออกไปโชว์รูมจากโชว์รูมจริงๆหลังจากเราจองไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้เต็มเลยสีชมพูเต็มเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่เราแบบมองหาอะไรแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันค่ะเวลาอ่านหนังสืออ่ะเวลาจิตเราหาอะไรมันก็จะเห็นประโยคนั้นขึ้นมาแบบประทับในใจเราในช่วงเวลาที่ต่างกันสิ่งที่เรามองหาก็ย่อมต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายกับที่พี่ม้าเขาอธิบายไว้ในตอนต้นๆของเล่มนี้เหมือนกันเนาะว่าในห้องสมุดที่บ้านเขาอ่ะมีเป็นพันเล่มทุกเล่มเขาอ่านแล้วอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็มีหลายๆเล่มที่เขาอ่านซ้ำๆหลายๆครั้งมันคนที่สำเร็จอ่ะไม่มีใครปฏิเสธเนาะว่าพี่มาเขาก็ประสบความสำเร็จเขามีแนวคิดแบบนี้เราลองทำตามแนวคิดของเขาเราทำปฏิบัติตัวเหมือนกับเขาแล้วเราก็คงจะประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากเขาค่ะ
ังสือเล่มเดียวกันเอาไว้บนชั้นอ่านวันนี้อ่านพรุ่งนี้ก็สิ่งที่ได้ออกมา มันจะทำให้เราพัฒนาไปทีละสเต็ปสเต็ปตามช่วงเวลาของเราค่ะโอเคครับขอบมากนะครับพูดถึงหนังสือที่บอกว่าพี่มาร์คมีเป็นพันเล่มนะครับอันนี้เป็นอินไซต์เล็กๆน้อยๆนะครับในหนังสือเล่มของ Mindset Secret for Winning นะครับอันนี้ผมก็ทำการจดมาเหมือนกันคือหนังสือที่มีการ reference ในหนังสือเล่มนี้มีไม่ต่ำกว่า 10-20 เล่มเลยนะครับผมซึ่งแต่ละเล่มอันนี้มีคีย์เวิร์ดคำว่า winning อยู่ตลอดเลยนะครับดังนั้นคือถ้าใครทำ footnote หนังสือเล่มนี้คือน่าจะพอเห็นอยู่ครับว่าโอเคพี่มาแก reference หนังสืออะไรไว้อันนี้ครับผมถือว่าเป็นการถอดบทเรียนของผู้ชนะไว้ในเล่มนี้เล่มเดียวเลยนะครับและอีกอันนึงที่อยากจะเสริมไว้ก็คือหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะกว่าที่คนหนึ่งจะละเอียดและคือสามารถถ่ายทอดความรู้ในเล่มนี้ได้ครับผมมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานนะครับผมบางคนก็คืออาจจะเขียนโดยใช้เวลาไม่นานก็จริงแต่ว่าองค์ความรู้ที่แบบแกสะสมไว้อ่ะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นอาจจะเป็น10ปี20ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดก็เล่มในที่เรามีอ่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเล่ม Trading in the Zone มั้งเล่มนั้นคุณมาร์คดูกาสถ้าจะไม่ผิดแกใช้เวลาประมาณ8ปี10ปีเลยกว่าจะได้หนังสือเล่มนั้นมาซึ่งก็เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับการที่แบบเราต้องโอ้โหมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคือมีการเชฟจิตใจครับอารมณ์แบบเล่มนี้แต่ว่าเล่มนั้นถือว่าผมมองว่าเป็นเล่มที่อินเทนส์ใช้ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับผมแล้วก็ดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้แบบลองเปิดใจในการอ่านเล่มของ Mindset Secret for Winning นะครับแล้วคือหนังสือทุกเล่มก็บริบทที่เราอ่านนะครับกว่าที่แบบเราจะตกตะกอนบรรทัดหนึ่งได้ส่วนหนึ่งในหนังสือได้คือบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยนะว่าหนังสือเล่มนั้นเขาหมายถึงอะไรจนกระทั่งเราอยู่ในบริบทที่แบบเราพอจะเข้าใจได้ดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านใช้เวลานะครับผมสามารถหยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะดูขายของไปหน่อยนะแต่จริงๆก็อยากให้ทุกท่านได้แบบลองอ่านนะครับบางช่วงเวลาคือถ้าสมมติว่าเราแบบเราอยู่ในช่วงตลาดไม่ดีผมมองว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเชฟจิตใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับท้ายสุดนี้ก็มีอะไรก่อนจะจากกันไปพี่ผมมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมครับก็พี่มาร์คอันนี้คิดเองเองไม่มีใครบอกหลังจากเขาชนะตอกย้ำความสำเร็จของเขาด้วยการไปชนะ US Investing Championship ปี2021ครั้งล่าสุดวันนี้นะคะเขาก็น่าจะมีออกอีกเล่มนึงเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกหนังสือหนึ่งเล่มมันไม่ได้แบบเขียนวันสองวันแล้วเสร็จก็รอแล้วก็คาดว่าสำนักพิมพ์ของเราก็จะได้ลิขสิทธิ์มาแปลในอนาคตเชียร์อัพเชียร์อัพแน่นอนค่ะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยนะครับผม Mindset Secret for Winningถอดความคิดเทรดเดอร์ผู้ชนะนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านไว้ด้วยนะครับโดยหนังสือ Mindset สามารถซื้อได้ผ่าน www.investing.an.th ของเราได้เลยนะครับและคือแผงชั้นหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับโดย www.investing.an.th นี้นะครับเราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของนักลงทุนไว้ในที่ที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าคุณต้องการหนังสือหุ้นสายพื้นฐานหนังสือหุ้นสายเทคนิคหนังสือแนวจิตวิทยา Mindsetการพัฒนาตนเองเราจะรวบรวมทุกท่านไว้ในที่นี้แล้วนะครับผมเพื่อ empowerment สังคมการลงทุนที่ดีต่อไปสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับผมไว้เจอกันในตอนต่อไป stay healthy stay worthy โชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคไปดี